สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยลีกประจำปี2565นะคะเกมการแข่งขันในคู่ที่2ค่ะวันนี้วันอังคารที่28ธันวาคมนะคะเราอยู่กันที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิค่ะประเภททีมชายนะคะจะเริ่มการแข่งขันกันในเวลา 11:30 นาทีค่ะสโมสรวอลเลย์บอลพิซูโลก VC นะคะจะลงสนามพบกับทางเกษตรศาสตร์ VC ค่ะเกมจะเริ่มขึ้นนะคะเกษตรศาสตร์เป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อนค่ะชนะเสิร์ฟลูกแรกตีออกไปก่อนเลยค่ะสำหรับทางมอนเทพนำ4-2ค่ะเกษตรโอ้ลูกนี้กีทัดมั่นใจค่ะว่าทัชบล็อกมาจังหวะบอลเกือบจะล้นนะคะมาวินเกี่ยวมาให้เล่นแล้วไปออกไปค่ะแต่ว่ากีทัดนี่บอกค่ะว่าทัชบล็อกอย่าขอดูก่อนค่ะสำหรับทางพิซูโร่โดนค่ะลูกนี้โอ้แล้วเกมรุกมอนเทพเจอบล็อกค่ะคราวนี้ก็ดูอีกครั้งนะคะโอ้ตีไปใส่บล็อกของพัฒนพงศ์ค่ะพัฒนพงศ์เสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะบอลแรกกิติทัศน์โอ้สู้ลูกนี้ยังเก็บกันได้ค่ะจังหวะติดบล็อกเอาค่ะโอกาสของเกษตรศาสตร์เลือกมาจากปิดต้องโหนตัวตีชูโลกให้สุภกรตีสลับบล็อกได้บุพเกษตรยกมาที่คมกริชแล้วตีเฉียบล็อกไปโอ้ไม่ยอมให้ปิดง่ายๆเลยนะคะเกษตรศาสตร์พอได้พอได้สุปกรณ์คราวนี้กดลงไปไม่มีปัญหาค่ะก็เป็นทางพิซูโร่นะคะชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะ25-23คะแนนค่ะขึ้นนำนะคะ1-0มาสู่พอลศิรวิทย์คนแรกสวยยกหลังมาให้อมรเทพค่ะตีเฉียบล็อกลงไปอยู่3คะแนนนะคะ7-4พัฒนพงศ์ก็พยายามขึ้นปิดค่ะโอ้ยังได้ค่ะจังหวะบอลแรกนี่เกือบแล้วนะคะเกือบล้นมาวินเกี่ยวเอามาให้เอกวีตีลงไปค่ะนี่ค่ะยกมือเดียวให้เอกวีตีบอลสั้นลงไปเอาค่ะเกษตรศาสตร์3เมตรกลางทำได้สวยเลยค่ะจากกริดบล็อกที่มากัน3คนนะคะไปดูตรงมุมนี้ค่ะโอ้ตีฉีกมีบล็อกมาทางมาวินนะคะคราวนี้จะได้หรือเปล่าคะต้านนี้สำหรับทางพิซูโร่ VCยกมาอามอนเทพติดบล็อกอู้ยังเก็บได้ค่ะโอกาสของเกษตรศาสตร์นะคะจากปิดตีสลับล็อกโอ้เรียบร้อยเลยค่ะตีเสมอ24เท่ากันโอ้เอาจนได้เลยค่ะเกษตรศาสตร์แรกพอได้ค่ะโอ้เราจังหวะนี้คงกิจตีมาติดบล็อกจริงแล้วบอลลงด้วยนะคะจะขอดูก่อนค่ะเกษตรศาสตร์ยังไม่จบนะคะยังไม่จบจะขอดูก่อนค่ะว่าลงหรือเปล่าโอ้ลงข้างในเลยค่ะแต้มนี้ก็เป็นทางพิซูโลกนะคะที่เอาชนะไปได้ในเซตที่2ค่ะ26-24คะแนนนะคะนำ2-0เซต5-1ไปหน่อยค่ะบอลแรกอมรเทพมุมตรงค่ะลูกนี้ไม่มีปัญหาเอาค่ะบอลแรกสวยอมรเทพจากแดนหลังปิยวัฒน์ก็ยืนถูกที่แล้วนะคะบอลมาค่อนข้างแรงค่ะจะดึงไม่อยู่
มีค่ะสุภกรอู้เหนียวค่ะเกษตรเอาข้ามไปก่อนแล้วพิษุโลกจังหวะไม่ได้เหมือนกันแต่บุกอีกครั้งค่ะเกษตรคราวนี้ได้ตีโล่งๆเลยค่ะพัฒนพงศ์ผู้ตรงนั้นเหลือบล็อกเดียวนะคะมาดูอีกครั้งค่ะกมลเทพพยายามขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าพัฒนพงศ์นี่ตีมุมตรงโอ้โหมันแรงไม่ค่อยดีค่ะพิษุโลกแกไปก่อนเอาค่ะเกษตรเลือกมาที่จักริดโอ้โหยังเก็บได้ค่ะพิษุโลกอ่ะมอนเทพสวนคืนยังแกเอามาได้โยนข้ามไปก่อนค่ะโอกาสของพิษุโลกอีกครั้งเลือกมาที่กิตติทัศน์โอ้รับล้นได้บุกอีกครั้งค่ะพิษุโลกเลือกมาที่3เมตรกลางโอ้แล้วลงค่ะให้ทางสุภกรนะคะที่ลงไปโอ้ตกส่วนสนุกเลยค่ะแต้มนี้ไอ้สุดท้ายในสุภกรค่ะลงตรงเส้นด้านหลังพอดีไหนยังเป็นสภาพของเกษตรศาสตร์นะคะโอ้ศิลปินเสิร์ฟลึกมาบอลแรกไม่ดีค่ะพิษุโลกโยนข้ามาเกษตรศาสตร์ได้บุก3เมตรกลางไปฉลับล่อไปค่ะจักริดโอ้โหแล้วเอาจนได้ค่ะในเซตที่3ชนะไปนะคะเกษตรศาสตร์26-24ค่ะไล่มาเป็น1-2เซต6-10แบกพอได้3เมตรอันเหนียวค่ะวิยวัฒน์สกิดตีข้ามาเก็บได้ค่ะพิษุโลกอุปกรณ์อันหนักพวกนี้รับล้นได้บุกค่ะพิษุโลกเปลี่ยนมา3เมตรกลางคู่เดียวจริงๆค่ะวิยวัฒน์โยนข้ามไปก่อนบุกอีกครั้งค่ะพิษุโลกเปลี่ยนมาที่หัวเสาโอ้แล้วตีหลุดออกไปเองค่ะอุปกรณ์เกมรับของเกษตรศาสตร์นี่ปิยวัฒน์เก็บได้หมดเลยนะคะตัวรับอิสระเสิร์ฟของสุภกรแรกสวยค่ะโยกหลังมาติดบล็อกทางกิจเปลี่ยนมาที่จักริดยังไม่ผ่านบล็อกเอาข้ามไปก่อนเอาอยู่ที่เกษตรศาสตร์อีกครั้งได้บุกจากเกรดไปฉลับล็อกค่ะคราวนี้โอ้เอากลับเอาแต้มกลับมาได้อีกแล้วเกษตรศาสตร์12เท่ากันมาดูค่ะไปโดนมือของมาวินนะคะสวยค่ะบนแรกอันมาติดล็อกอ้าวแล้วลงค่ะโอ้จังหวะขึ้นตีของกิติทัศน์เอาค่ะพิษุโลกให้สุภกรตีเสียบล็อกลงไปค่ะไม่ยอมง่ายไม่ยอมง่ายเหมือนกันนะคะมาให้ทิ้งห่างค่ะ22เท่ากันนี่ค่ะตรงการแต้มเดียวค่ะเกษตรศาสตร์มอนเทพติดบล็อกลูกนี้ไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหแล้วเกษตรศาสตร์เอาชนะไม่ได้ค่ะเซตใส่25-23ตีเสมอค่ะ2-2เสิร์ฟอีกครั้งค่ะเอกวีคัมแบ็คได้เข้ามาตีด้านในค่ะจักริดโอ้เหนียวได้บุกอีกครั้งค่ะเกษตรศาสตร์จักริดลูกนี้โอ้โหนอกจากจะได้ตามแล้วท่าเหลือหลายด้วยนะคะจะดูอีกครั้งค่ะนี่ค่ะคือไม่ถนัดแล้วนะคะโอ้โหนี่คิดถึงเอ็ดวินกับเปสเลยค่ะก่อนแรกพอได้เลนซันมาติดบล็อกยังเก็บได้ค่ะเปลี่ยนมาแต่หลังลูกนี้ให้คงกีถัดไปเฉลบล็อกไปไล่มาเป็น2-5นะคะเสิร์ฟค่ะมอนเทพได้พอได้จักริดสู้มาติดบล็อกได้บุกอีกครั้งจักริดอีกทียังไม่ผ่านบล็อกอู่แต่เก็บได้ค่ะแต่บอลมันออกข้างไปไกลนะคะ
คอมแบ็คได้ครับซูโร่หลอกสวยค่ะจบลูกทำได้สวยเลยนะฮะกิติทัศน์ค่ะตีลงไปมีเอกวีค่ะขึ้นทะเลาะให้ก่อนแล้วเป็นกิติทัศน์นะคะห่างพอสมควรเลยค่ะตอนนี้แต่คนแรกพอได้ค่ะอมรเทพจากแดนหลังยังเหนียวค่ะเกษตรศาสตร์โอ้แล้วจังหวะเซตโดนจับฟาวค่ะพัฒนพงศ์ก็เป็นทางเกษตรศาสตร์พิษณุโลกนะคะเอาชนะไปได้ในเซตที่5ค่ะ15ต่อ7คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะพิษณุโลก VC เอาชนะเกษตรศาสตร์ VC ไป3ต่อ2เซตค่ะ25ต่อ23 26ต่อ24 24ต่อ26 23